ทำงานทำเงินสัปดาห์นี้พบกับร้านเลอเปตีบิสโตรร้านอาหารฝรั่งเศสโดยเชฟคนไทยที่หลงไหลในอาหารฝรั่งเศสมาหลาย10ปีคนไทยถ้าอยากกินอาหารฝรั่งเศสต้องมาใช่ถูกต้องค่ะ เพราะว่าเป็น traditional cuisine ไม่ใช่ nouvelle cuisine นะคะ คือไม่ใช่ครัวสมัยใหม่อาหารฝรั่งเศสที่เป็นอาหารเป็น traditional อันนี้นี่คือ French onion soup ครับที่นี่ขอบอกเลยที่นี่ one and the only คือเราใช้เตาซาลามันเดอร์และนี่จะเป็นเราใช้กรีแยร์ใช้เอมเมนทัลชีสใช้กรีแยร์แล้วพอเข้าไปอบเนี่ยมันก็จะเยิ้มออกมาแล้วมันก็จะหอมมากเราไม่ได้ใช้เบิร์นเนอร์ปกติเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เบิร์นเนอร์ติดตามได้พุธที่20พฤศจิกายนนี้เวลา 9:30 น.ทางททบ 5